แรกก็เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากคาร์ออนนี่เองครับต่อไปนี้นะครับเวลาผมเลือกซื้อน้ำหอมติดรถยนต์เนี่ยอย่างเดียวที่จะลังเลก็คงเป็นการเลือกกลิ่นเท่านั้นแหละครับเพราะแหมเขามีหลายกลิ่นเหลือเกินนะครับแต่ผมมั่นใจแล้วว่ามันสะอาดปลอดภัยแถมหอมอีกด้วยครับยังไงผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์คาร์ออนไว้ด้วยแล้วกันครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA กันเลยนะครับกับ BMW X3 Generation ใหม่ที่ช่างกล้องผมนะครับไปจับภาพได้ขณะที่เขากำลังวิ่งทำการทดสอบอยู่ที่นูร์บูร์กริงช่างภาพของผมนี่ก็เจ๋งเหลือเกินนะครับไปรู้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะวิ่งที่นูร์บูร์กริงวันนี้เราจะไปดูกันครับว่า BMW X3 Generation ใหม่นี้จะมีรูปลักษณ์ยังไงนะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างถึงแม้เขาจะอยู่ในชุดพรางตัวนะครับแต่ช่างภาพของผมเนี่ยการันตีเลยว่ายังไงก็ดูออกแน่นอนติดตามได้เลยครับช่วงรหัสลับ DNA เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ความเคลื่อนไหวของ BMW X3 Generation ใหม่ที่มีรหัสตัวถัง G01 ไม่สามารถเล็ดรอดตายเหี่ยวจมูกหมูของทีมงาน Spy Shot ของเราไปได้ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพของ X3 คันใหม่ขณะกำลังถูกกดคันเร่งวิ่งไปตามเส้นทางวิ่งในสนามแข่งนูร์บูร์กริงในประเทศเยอรมนีสำหรับ BMW X3 Generation ใหม่นี้นะครับเขาจะใช้โครงสร้างตัวถังรุ่นใหม่ที่เรียกว่า CLAR แล้วก็จะเน้นการส่งกำลังนะครับไปที่ล้อขับเคลื่อนคู่หลังเป็นหลักแม้ว่าจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลา X-Drive ให้เลือกใช้แต่กำลังของระบบขับเคลื่อนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเช่นกันซึ่งรูปแบบการส่งกำลังนี้นะครับจะทำให้ BMW X3 ใหม่คงสถานะความเป็นผู้นำในรถยนต์เซกเมนต์นี้ในเรื่องของการขับขี่ต่อเนื่องต่อไปครับและนี่ก็ถือเป็นข่าวดีข่าวนึงนะครับที่จะมาพร้อมกับ X3 ใหม่แต่ใช่ว่าจะไม่มีข่าวร้ายเอาซะเลยนะครับเพราะว่าหากใครที่กำลังคาดหวังในเรื่องของความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะในห้องโดยสารด้านหลังก็คงจะมีผิดหวังเล็กๆนะครับเพราะว่าอุโมงค์กลางห้องโดยสารยังคงจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อเป็นที่อยู่ของชุดเพลาขับหรือเพลากลางนั่นเองครับส่วนที่อยู่ภายใต้ฝากระโปรงหน้าของ BMW X3 Generation ใหม่นี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตระกูล B รุ่นใหม่แต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบจาก BMW ในตอนนี้ครับว่าเขาจะเลือกใช้บริการของเครื่องยนต์ความจุ2ลิตร3ลิตรดีหรือว่าจะเลือกเป็นเครื่องยนต์3สูบ 1.5 ลิตรเพื่อรองรับการใช้ชุดขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid ในอนาคตยังไงก็ตามนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากกว่า1ทางเลือกครับแต่ที่เป็นไฟบังคับต้องเลือกก็คือการเลือกชุดส่งกำลังจาก 330e หรือจาก BMW X5 X-Drive 40e ซึ่งไม่ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของชุดส่งกำลังนี้ก็จะมีอยู่ใน X3 Generation ใหม่อย่างแน่นอนในส่วนของแชสซีนะครับแน่นอนว่าการใช้โครงสร้างตัวถังใหม่จะทำให้ X3 สามารถกำจัดน้ำหนักส่วนเกินไปได้พอสมควรครับรวมทั้งการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับของการใช้วัสดุ CFRP ขณะที่ทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆที่จะมีมาพร้อมกันคาดว่าจะมีบางส่วนที่ถ่ายทอดมาจาก BMW Series 7ใหม่เช่นระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ยกระดับประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นรวมถึงระบบ Satellite Edge Transmission การใช้ระบบ GPS ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ข้างหน้าเพื่อให้การใช้เกียร์เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับแนวทางในการออกแบบนะครับจากภาพที่มีการพรางตัวไว้อย่างแน่นหนานี้ก็คาดว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดผิดหูผิดตากันไปเลยแต่อะไรก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่านี่ยังเป็นเพียงแค่รถยนต์ต้นแบบก่อนที่จะเข้าสู่สายการผลิตจริงทั้งนี้นะครับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นกับ BMW X3 Generation นี้อีกอย่างนึงนะครับก็คือการที่จะเพิ่มรุ่นช่วงล้อยาวรหัสตัวถัง G08 เพื่อการเอาใจลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะอีกด้วยครับเพราะยังมีการอำพรางตัวอยู่นะครับถึงแม้เราจะเห็นรูปลักษณ์โดยรวมนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีการคาดเดากันไปได้อีกเรื่อยๆก็ขอให้ผู้ชมติดตามกันต่อไปครับมาต่อในช่วงเอ็กซเรย์นะครับจากที่ค้างอยู่สัปดาห์ที่แล้วกับเรื่องของระบบควบคุมภายในห้องโดยสารมาดูกันนะครับว่าวิวัฒนาการของมันจะนำพามันมาสู่รูปแบบไหนในปัจจุบันนี้ครับติดตามได้เลยในช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์จากการก้าวเข้ามาของระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay และระบบ Android Auto ที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานทำให้เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าโลกดิจิตอลเนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะออกจากโลกยานยนต์ได้อีกแล้วระบบกลไกต่างๆจะถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิตอลและจอภาพจนหมดอย่างแน่นอนไม่ต่างไปจากโลกของโทรศัพท์มือถือที่กลายสภาพเป็นจอสี่เหลี่ยมไม่มีเครื่องรูปทรงแปลกตามให้เห็นกันอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มีความพยายามในการพัฒนาเพื่อให้การใช้งานรถยนต์สมัยใหม่ทำได้สะดวกขึ้นได้แก่ระบบสั่งงานด้วยเสียงหรือ Voice Command ซึ่งในช่วงต้นนะครับระบบจะยังใช้งานได้ยากเนื่องจากต้องการการออกเสียงที่แม่นยำจึงทำให้ยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่จากการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเสียงที่เราสามารถเห็นได้นะครับในระบบปฏิบัติการ iOS
ที่เราสามารถสั่งให้โทรศัพท์ iPhone พิมพ์ข้อความด้วยเสียงได้อย่างแม่นยำและเมื่อทำงานร่วมกับระบบ Siri หรือระบบแปลและตีความคำพูดที่ฉลาดขึ้นจะช่วยทำให้การสั่งงานโทรศัพท์ค้นหาเพลงค้นหาเส้นทางต่างๆทำได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากนั้นนะครับ Siri ยังสื่อสารแบบมนุษย์มากขึ้นเช่นพอคุณบอกว่าอยากดื่มกาแฟ Siri จะแนะนำร้านกาแฟใกล้ตัวคุณทันทีจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่จะชอบใช้ระบบ Siri ในการค้นหาข้อมูลเรื่องทั่วไปมากกว่าใช้นิ้วพิมพ์ซะอีกแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือแนวคิดภาพเสมือนซ้อนซึ่งนำเสนอโดย Pioneer และต่อมา Jaguar แล้วก็ Land Rover ได้พัฒนาเป็นกระจกแสดงภาพเสมือนซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเพิ่มรสชาติในการขับขี่ขึ้นไปซ้อนบนกระจกหน้าได้เช่นนอกจากการนำทางแล้วนะครับบนทางหลวงที่เวิ้งว้างน่าเบื่อก็สามารถที่จะสร้างรถดิจิตอลวิ่งนำเป็นเพื่อนร่วมทางได้หรือในกรณีของ Land Rover เพื่อแก้ปัญหาการลุยโดยมองไม่เห็นพื้นกระดานหน้ากระจกวิเศษจะแสดงภาพของพื้นซ้อนไปกับฝากระโปรงหน้าจนดูราวกับว่าฝากระโปรงหน้าโปร่งแสงนับเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันนะครับยังไม่มีการนำไปใช้จริงจะเห็นได้นะครับว่าระบบอัจฉริยะต่างๆในรถยนต์นั้นจริงๆแล้วแทบไม่ได้เกิดจากการคิดค้นของบริษัทรถยนต์แต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วจึงนำเสนอให้กับบริษัทรถยนต์อีกทีนึงครับล่าสุดนะครับเราได้เห็นระบบสั่งการใหม่ที่คาดว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมในอนาคตนั่นคือระบบสั่งการด้วยท่าทางหรือ gesture control ดังที่เห็นใน BMW Series 7ใหม่ที่แม้จะใช้ระบบ iDrive ในการควบคุมแนวคิดเรื่องของระบบสั่งงานด้วยท่าทางนี้นะครับในระยะแรกยังจำกัดการใช้อยู่ไม่กี่เรื่องเช่นการควบคุมระดับเสียงของระบบเครื่องเสียงและการรับหรือวางสายโทรศัพท์โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ3มิติไว้บนเพดานรถซึ่งสามารถจับท่าทางการเคลื่อนที่ของมือได้นะครับหากเคลื่อนเข้ามาในระยะที่กำหนดเช่นสะบัดออกคือวางสายทำท่าจิ้มไปที่จอคือรับสายหรือชี้นิ้วและหมุนคือการปรับเสียงเป็นต้นครับในอนาคตนะครับเชื่อว่าระบบนี้จะตอบสนองได้ฉับไวใช้งานได้ดีขึ้นและสามารถสั่งงานจากระยะที่ไกลขึ้นได้เหมือนในภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible ตอน Ghost Protocol ซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้ระบบสั่งงานด้วยท่าทางผสานเข้ากับระบบภาพเสมือนครับคนรุ่นเก่าอาจจะรู้สึกนะครับว่าโอ้โหมันจะอะไรกันนักกันหนาแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าโลกก้าวหน้าไปเร็วมากยุคต่อไปเนี่ยไม่ต้องรณรงค์ให้คนขับขับไม่โทษแล้วครับเพราะรถทุกคันในอนาคตจะมาพร้อมกับระบบบลูทูธที่สามารถคุยแบบไร้สายได้ทันทีหรือจะไปไหนนะครับก็แค่แชร์โลเคชันจะซับซ้อนยังไงก็ไปถึงไม่ต้องเขียนแผนที่ให้กันอีกต่อไปนี่คือพลังของอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับแล้วก็ถ้ารถยนต์ค่ายไหนไม่สามารถก้าวหน้าได้เร็วเท่ากับอุตสาหกรรมดิจิตอลแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยคงจะไม่เอาด้วยอย่างแน่นอนแล้วครับ